สนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการนะคะกลับมาพบกันทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันนะคะตั้งแต่วันจันทร์นี้เราปรับเวลาขยับมาพบท่านเร็วขึ้นนะคะเราจะพบกันทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันแล้วก็รวมถึง Facebook Live นะคะในช่วงเวลา 20:30 เป็นต้นไปค่ะขยับมาเร็วนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อหาสาระข้อมูลความรู้จากอาจารย์ปานเทพนั้นยังมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อที่เรานะคะจะสามารถผ่านพ้นในช่วงสถานการณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องทาง News One ทางด้านของ Facebook แล้วก็รวมไปถึงทาง YouTube ถ้าทาง YouTube อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งในการแจ้งเตือนเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเราปรับเวลาใหม่พบกันตั้งแต่ช่วงเวลา 20:30 เป็นต้นไปส่วนในวันอื่นออกอากาศซ้ำนั้นยังคงเป็นเวลาเดิมแล้วรวมถึงวันเสาร์เวลา 11:00 น.ด้วยนะคะหากว่าไม่สามารถชมรายการที่ออกอากาศเป็นครั้งแรกผ่านทางNews วันในช่วง 20:30 วันจันทร์ถึงพฤหัสบดีได้ก็รับชมรายการย้อนหลังได้จะเข้าไปชมผ่านทาง YouTube ก็ได้หรือผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะวันนี้กลับมาพบกันค่ะกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะเราพบกันวันนี้นะคะอาจารย์เป็นวันที่ถัดมาจากการประชุมสบคที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะต้องประกาศพื้นที่สีแดงเข้มนะคะจากตอนแรก10จังหวัดขยับมาเป็น13แล้วก็ขยับมาเป็น29ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าสถานการณ์นั้นยังไม่ดีขึ้นตัวเลขยังคงมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นและผู้ที่เสียชีวิตก็ยังมีจำนวนมากอยู่เหมือนกันค่ะจะเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เล่าให้คุณจิฟังนะครับว่าตอนนี้วิกฤตเหลือเกินคำว่าวิกฤตเหลือเกินหมายถึงว่าสถานการณ์ตอนนี้เราเห็นภาพที่คนไข้นอนอยู่นอกโรงพยาบาลรอคิวรอเตียงรอการรักษารอยารอทุกอย่างปัจจุบันเนี่ยเลยความสามารถบุคลากรทางการแพทย์ไปเยอะแล้วนะครับตัวเลขการเสียชีวิตเท่าที่เราเห็นเนี่ยคือตัวเลขเท่าที่ตรวจได้ใช่ค่ะที่ยังตรวจไม่ได้อีกเยอะมากมายมหาศาลที่ตรวจ rapid test แล้วไม่ได้เข้าสู่การตรวจขั้นตอนต่อไปอีกมากมายมหาศาลและคนติดเหล่านั้นก็โทรศัพท์เท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถตอบสนองอะไรได้มันเลยจุดการรักษาด้วยบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขในประเทศไทยแล้วนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งสถานการณ์นี้เศร้าโศกมากเพราะว่าจะมีหลายคนที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลในเบื้องต้นก็คือขาดออกซิเจนนะเพราะว่าไม่มียานี่ฟ้าทลายโจรก็ขาดแล้วก็ได้แบบหนวดกุ้งแกนูล่าเข้าไปจับถังออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนตามพื้นที่รอบโรงพยาบาลหรือในโรงพยาบาลในเตียงธรรมดาก็ได้นะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งก็เฉพาะเตียงระดับนี้ก็ยากแล้วในยามที่วิกฤตเช่นผู้สูงวัยผู้ป่วยนะครับแล้วก็คนที่ไม่เพียงพอสำหรับการใช้แบบนี้เขาต้องการลึกไปไกลกว่านั้นก็คือห้อง ICUห้อง ICU ห้องฉุกเฉินที่ไม่ไหวแล้วเครื่องออกซิเจนปกติทำไม่ได้แล้วเขาก็ต้องใช้การดูดเสมหะแล้วก็ต้องใช้กระบวนการให้ออกซิเจนที่ใส่ท่อเข้าไปในปากลงไปถึงข้างในคอแล้วก็ดูดเสมหะผ่านท่อเหล่านั้นดูดไปเรื่อยๆแล้วก็ดำเนินการในการใช้ออกซิเจนลงไปพร้อมกับการดูดเสมหะในขั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้ยาแรงขึ้นมากยาต้านไวรัสก็ให้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอีกเรื่องนึงนะครับแต่สเตียรอยต้องให้ค่ะตั้งแต่ยาที่จ่ายพื้นฐานอย่างเช่นเด็กซ่าสำหรับสเตียรอยพื้นฐานเพนิซิลลินก็คือต้องแรงมากหยุดอะไรครับหยุดกระบวนการภูมิคุ้มกันที่กำลังสร้างเสมหะและอักเสบอย่างมหาศาลหยุดไปก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วจากนั้นก็ดูเสมหะภายใต้ห้องความดันติดลบเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายทั้งหมดเหล่านี้แปลว่าห้องความดันติดลบไม่ใช่ห้อง ICU ธรรมดาจะต้องเป็นห้อง ICU ที่พิเศษต่างหากเพื่อไม่ให้รบกวนจากห้อง ICU ปกติอีกซึ่งขาดแคลนมากผมเคยย้ำว่าฟ้าทลายโจร
ต้องกินให้ได้เพื่อเอาชนะเชื้อลงปอดให้เร็วที่สุดก่อนที่เชื้อจะลงปอดเพราะถ้าเชื้อลงปอดแล้วตอนนี้วิกฤตเหลือเกินยากแล้วผมย้ำอีกทีนะครับว่ายากแล้วจะมีอยู่เรื่องเดียวที่ผมอยากจะพูดในสัปดาห์นี้นะครับว่าเวลาถ้าเราจะกินอะไรก็ตามที่เป็นยารักษาตัวเองเนี่ยมันก็ต้องกินจากบ้านไม่ใช่รอคิวตรวจเชื้อไม่ใช่รอโรงพยาบาลวันนี้ผู้ป่วยจำนวนมากจะติดเชื้อกันท่ามกลางการแออัดเพราะจะไปฉีดวัคซีนพร้อมๆกันมีภาพปรากฏให้เห็นเพราะจะไปขอคิวตรวจเชื้อพร้อมๆกันทั้งหมดเนี่ยเกิดปัญหาแน่ๆจากคนไม่ได้ติดก็จะติดจากกระบวนการเหล่านี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยนะครับถอยออกจากพื้นที่หนาแน่นเหล่านั้นถ้ายังหนาแน่นอยู่ที่บ้านเว้นระยะห่างไปไหนให้น้อยสุดสวมหน้ากากอนามัยอย่างมิดชิดแล้วก็ดำเนินการดูแลตัวเองล้างมือเป็นประจำล้างมือเนี่ยต้องประจำที่สุดเอาล่ะด้วยสบู่นะคะอาจารย์ด้วยสบู่ไม่ใช่น้ำเปล่าอย่างเดียวน้ำเปล่าแอลกอฮอล์นะครับถึงเรื่องสำคัญก็คือดูแลตัวเองที่บ้านเมื่อป่วยนะครับผมขอย้อนกลับไปสถานการณ์หนึ่งก็คือเวลานี้มักจะมีคนกินน้ำขิงพร้อมกับฟ้าทลายโจรและกระชายไปเลยนะครับกินเขาเรียกว่ากินไปทั้งร้อนทั้งเย็นโชคดีที่เรามีสมุนไพรเย็นจัดอย่างฟ้าทลายโจรเย็นและขมอย่างยิ่งในขณะที่ร้อนจัดเนี่ยอยู่ที่ขิงแล้วก็กระชายโชคดีมากสองสมุนไพรต้านโควิดในหลอดทดลองแม้ว่า2 อย่างหลังเนี่ยขิงกับกระชายเนี่ยไม่สกัดเนี่ยต้านไม่อยู่แต่ฟ้าทลายโจรแบบหยาบใช้ได้ผลแล้วนะครับแปลว่าเรามีร้อนกับเย็นผมอยากให้ท่านผู้ชมก่อนจะกินอย่างนั้นให้ดูจังหวะการรักษาให้ดีไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองต้องรู้จักประยุกต์จากภูมิปัญญาที่ผมจะเล่าณวินาทีต่อไปนี้เนี่ยให้ใช้เป็นประโยชน์เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ลงปอดไม่ให้จากสีเขียวไปเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองกลายเป็นสีแดงจากสีแดงกลายเป็นสีเข้มที่ห้อง ICU ห้องแรงดันติดลบท่านผู้ชมครับมาดูที่คัมภีร์แพทย์ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาตินะครับว่าด้วยคัมภีร์ตรรกศิลาซึ่งเขียนโดยคำฉันโดยเจ้าพระยาวิชยาธิบดีกล่อมเจ้าเมืองจันทบุรีเขียนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นองค์ความรู้จากคัมภีร์ตรรกศิลาตั้งแต่สมัยอยุธยาแปลว่าสืบทอดกันมาจนกระทั่งตกผลึกและรู้วิธีการใช้ท่านถึงเขียนมาเฉพาะว่าด้วยคัมภีร์ตรรกศิลาหมายถึงว่าไม่ใช่คัมภีร์ตรรกศิลาในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์แต่เขียนว่าด้วยคัมภีร์ตรรกศิลาด้วยการแต่งคำฉันท์จากประสบการณ์ในการใช้คัมภีร์แล้วใช้ให้เป็นนะครับเขาเขียนว่ายังไงครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับผมย้ำเสมอถ้ายังไม่รู้ให้แก้กันดูแต่พันฝูงยาเย็นเป็นอย่างยิ่งขมจริงโอชาฝาดจืดพืชยาตามอาจารย์สอนจะบอกท่านผู้ชมว่าแม้ไม่รู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้รู้ว่ารสยาที่จะใช้เป็นรสยาแร่ขมและต้องเย็นจัดแม้ขาดฟ้าทลายโจรก็ให้ใช้สองรสนี้เป็นรสนำและช่วงมีกำเดาหรือมีไข้อย่ากินของร้อนนั่นหมายถึงขิงและกระชายเพราะอะไรครับเขาเขียนนะครับบอกว่าหมอมักว่าเป็นสันนิบาตคืออาการใกล้เสียชีวิตให้ยาผิดทีแก้กันไม่ทันอย่าเพิ่งหรืออย่าเพิ่มอย่าเพิ่งกินยาร้อนแรงแข็งกล้าแม้แต่ส้มซึ่งเราต้องการวิตามินซีนะส้มแอลกอฮอล์น้ำเหล้าน้ำมันห้ามช่วงมีกำเดาห้ามเอาโลหิตออกกอกเลือดกอกเลือดคืออะไรคือการครอบแก้วแล้วเอาเลือดออกห้ามนวดฟันห้ามปล่อยปลิงมิทันแก้กันเลยนะสิ่งเหล่านี้ห้ามด้วย
ในตำราที่เจ้าพญาวิชยาธิบดีกล่อมในฐานะผู้ใช้ตำรับยาในคัมภีร์ตักศิลาบอกว่าอย่าใช้ริดร้อนตอนมีไข้เอาล่ะท่านผู้ชมครับในนี้เขาก็จะพูดถึงท่านเจ้าพญาวิชยาธิบดีกล่อมเขาเขียนว่าครับเขียนว่าอะไรลักษณะเพศทั้งหลายเพศคือลักษณะประเภทนะครับกรรมเริ่มร้ายกำลังมีนะครับกรรมเดา4ราตรีความร้อนเปลวแห่งความร้อนไม่จำเป็นต้องมีไข้นะครับจะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้แต่รู้สึกเปลวแห่งความร้อนการอักเสบอยู่ภายในกรรมเดา4ราตรี4วันเท่านั้นเสมหะโรคทางเสมหะฟังให้ดีนะครับเสมหะมีระบบพื้นฐานมีในทุกระบบแล้วครับของเหลวเนี่ยครับเสมหะเป็นของเหลวของแข็งบวกของเหลวเป็นของเหนียวมีใน9วันถ้าพ้นจากกำเดา4ราตรีเสมหะมีใน9วัน4ราตรีบวก9เป็น13โรคนี้กักตัว14วันพอดีโบราณนับ300ปีรู้ได้ยังไงและถ้าช้าไปไกลกว่านั้นโลหิตกำลังให้อีก7วันไซส์เป็นสำคัญเข้ากระแสโลหิตจากนั้นวาโย13วันกำหนดนั้นเป็นประธานทุกโรคถ้าลงเสมหะแล้วรักษาไม่หายภายใน14วันไปเรื่องอื่นทันทีเข้ากระแสเลือดเข้าระบบการเคลื่อนไหวทั้งระบบแล้วก็ล้มเหลวเสียชีวิตในท้ายที่สุดจะเห็นได้ว่ากำดาวสีราตรีแปลว่าเปลวแห่งความร้อนใน4คืนต้องกดให้อยู่ยาให้พ้น4คืนมันจะเข้าเสมหะทันทีเสมหะประกอบไปด้วยสอเสมหะที่คอจมูกโพรงท่อนตั้งแต่คอขึ้นไปและอุระเสมหะคือลงหน้าอกปอดถ้าพ้นจากนี้คูดเสมหะคืออุจจาระแปลว่า3ระบบนี้ในระบบของเหลวของการแพทย์แผนไทยเชื่อมโยงถึงกันห้ามท้องผูกค่ะถ้าช่วงติดเชื้อดีท็อกส่วนล้างลำไส้กินยาชำระเมือกมันทายของเสียออกให้มากอย่างน้อยเป็นทางแก้ทางหนึ่งนะครับทีนี้โบราณเขาสอนอย่างนี้เสร็จเนี่ยเขาเห็นชัดเจนเลยว่ากำเดา4ราตรีเราต้องกำหนดให้จบภายใน4วันแรกท่านเลยหรือใกล้ๆจะเลยมีปัญหาค่ะยาขิงห้ามใช้ในช่วงของกำเดาที่ยังไม่จบหมายถึงว่าขิงกระชายริดร้อนห้ามใช้ในช่วงยังมีไข้อยู่ค่ะแล้วโบราณเขียนยังไงเดี๋ยวเราค่อยต่อตอนหน้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้ามียังได้อีกสักประมาณไม่เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีผมขอต่อนิดนึงนะครับทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าในคัมภีร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาเขียนอย่างชัดเจนยา5รากเนี่ยใช้ได้แทนฟ้าทลายโจรในฐานะยาเย็นแต่มันไม่ขมไม่ขมเท่าฟ้าทลายโจรอย่างน้อยเราต้องหาของขมในระดับใกล้เคียงกันหรือแม้มันไม่มีทางเท่าหรอกฟ้าทลายโจรแต่ก็มีรสขมได้เช่นบรเพชรค่ะสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมนเนเจอร์